ใครเคยมีประสบการณ์รถถูกชนตอนจอดอยู่บ้างครับบางทีเราจอดอยู่เฉยๆแต่ถูกเฉี่ยวชนซะงั้นผมจอดไว้แล้วโดนรถมาเฉี่ยวชนจนรถผมเป็นรอยยาวแล้วก็หาตัวคนชนไม่ได้มีเพื่อนมาแนะนำครับว่าให้ติดกล้องติดรถยนต์70ไมล์รุ่น A510เพราะรุ่นนี้เขารองรับฟังก์ชัน 4G จะช่วยแจ้งเตือนตอนถูกชนขณะจอดแบบเรียลไทม์ตัวนี้จะมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์คิสเพื่อให้รองรับฟังก์ชัน 4G ได้ถ้าที่เชียงใหม่ต้องร้านนี้เลยครับ F19 Auto Shop ร้านนี้เขามีกล้องติดรถยนต์ของ70ไมล์ให้ดูด้วยหรือจะกดดูที่ตะกร้าด้านล่างก็ได้ของที่ได้มาก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมีคู่มือการใช้งานมาให้พร้อมผมเอามาให้ที่ร้านติดตั้งฮาร์ดแวร์คิสแล้วให้ติดตั้งกล้องเข้าไปในตัวเลยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วช่างเขาบริการดีมากติดตั้งให้พร้อมใช้งานได้เลยกล้องติดรถยนต์70ไมล์เขาขายดีที่สุดในประเทศไทยรุ่นใหม่ล่าสุด A510 อัปเกรดเต็มรูปแบบเวลาไปห้างผมจะชอบลืมตำแหน่งที่จอดรถตลอดแต่พอติดตั้งฮาร์ดแวร์คิส UP04 ผมสามารถดูตำแหน่งเรียลไทม์ของรถได้เมื่อรถได้รับสั่นสะเทือนเขาจะแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีหรือถ้าเราไปต่างประเทศเราก็เช็คได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปได้หากมีคนมาเฉี่ยวชนรถเรากล้องตัวนี้จะช่วยแจ้งเตือนตอนถูกรถชนขณะจอดแบบเรียลไทม์สามารถอัปโหลดไปยังคลาวด์ได้ด้วยคุณภาพการบันทึกภาพที่คมชัดสมจริงรองรับ 4G ปลอดภัยเป็นกล้องติดรถยนต์หน้าหลังคมชัดระดับ 2592x1944p HDR ให้คุณภาพของภาพโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ Sony StarVic 2 IMAX ภาพคมชัดสมจริงไม่เบลอไม่ย้อนแสงมีมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษ140องศาไม่ว่ากลางคืนจะมืดแค่ไหนก็เห็นภาพชัดเจนติดตั้งโหมดจอดรถปลอดภัย24ชั่วโมงกล้องตัวนี้เขามีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงนะครับคือฟีเจอร์ ADAS นั่นเองเขาจะเตือนเราในกรณีที่เราขับรถออกนอกเลนเตือนการชนคำนวณความเร็วและพื้นที่ในระหว่างยานพาหนะเพื่อป้องกันการชนรถยนต์คันข้างหน้าและยังมีเอฟเฟคไฮเทค RS Effect เป็นแอปที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันครบเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ตอบโจทย์มากใครเคยใช้กล้องติดรถยนต์70ไมล์รุ่น A510 มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสนใจก็สามารถกดที่ตะกร้าสินค้าได้เลย